รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านโดยช่างมืออาชีพที่นี่รายการช่างเล่าเรื่องวันนี้มีปัญหาของผนังชื้นสีบวมพองและหลุดร่อนเหมือนเป็ดปักกิ่งเฮ้ยนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรมีวิธีแก้ไขยังไงไปฟังพี่ช่างเขาเล่าให้ฟังกันในรายการช่างเล่าเรื่องนกนกสวัสดีครับปัญหาในช่วงนี้ก็คือฝนตกชุกนะครับทำให้ปริมาณน้ำในดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตัวน้ำเนี่ยสามารถมักซึมผ่านตัวโครงสร้างคอนกรีตหรือผนังภายนอกบ้านได้นะครับทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของสีบวมพองนะครับบางครั้งก็เกิดคราบตะไคร้เชื้อราขึ้นนะครับทำให้บ้านเราเนี่ยดูไม่สวยงามนะครับวิธีการแก้ไขนะครับเราสามารถทำสับเดนรางระบายน้ำรอบบ้านนะครับเพื่อลดปริมาณน้ำในดินได้นะครับหากท่านใดไม่สะดวกวิธีการแก้ไขแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนวิธีการตกแต่งบ้านใหม่ได้โดยวิธีการทาสีใหม่เป็นสีที่สามารถหายใจได้นะครับหรือเปลี่ยนวัสดุตกแต่งผิวเป็นเรื่องของหินล้างทรายล้างนะครับหรือเป็นวัสดุตกแต่งผิวในประเภทต่างๆนะครับท่านใดมีปัญหาในเรื่องของสีบวมพองหรือสีภายนอกนะครับสามารถเข้ามาใช้บริการเซอร์วิสของ knocknock.com ได้นะครับขอจบทุกเรื่องบ้าน knocknock.com ครับสำหรับใครที่มองหาสีและวัสดุปูนแบบต่างๆก็เข้ามาเลือกกันได้ที่เว็บ knocknock.com ตลาดออนไลน์ที่รวบรวมสินค้าเกี่ยวกับบ้านไว้เพียบเคาะจบทุกเรื่องบ้าน knocknock.com knocknock